นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์นะเริ่มแรกของสัปดาห์นะคะวันจันทร์ที่11 พฤษภาคม 2558สดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโอนะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็ต้องบอกว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงกลางปีอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะฮะรอยต่อระหว่างไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ผมต้องใช้คำว่าต้องหวดกันเต็มๆเพราะวันหยุดยาวๆเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็คงจะหมดไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาวะปกติก็ทำงานกันให้เต็มที่และที่สำคัญนะในช่วงประมาณกลางปีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบการทำงานของคนไม่ว่าจะทำในสาขาอาชีพอะไรเขาจะมีการประเมินผลนะว่าตลอดในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำทุกอย่างได้ตามเป้าหรือไม่อันนี้สำคัญนะฮะเพื่อที่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะได้พยายามหาแผนงานมารองรับเพื่อให้เป้าหมายที่เรากำหนดเนี่ยมันสำเร็จจ้ะนะแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยนะสำหรับน้องๆ นะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการสอบบอกว่าตอนนี้ไปไหนก็จะเห็นน้องๆหลายคนขมักเขม้นมากทั้งสอบแข่งขันทั้งสอบปลายภาคเองก็ตามนะฉะนั้นบอกว่าส่งกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่บอกว่าส่วนสำคัญนั้นคือเราต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างด้วยเขาเรียกด้วยฝีมือแล้วก็สุดความสามารถนั่นเองก็ฝากไว้นิดนึงฮะประเด็นที่พี่พูดเมื่อสักครู่ในเรื่องของการเรียนการสอบเนี่ยอย่างทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าสถาบันการศึกษาก็มีมาตรฐานใกล้เคียงกันนะครับและสิ่งสำคัญในแง่ของสาขาอาชีพเวลาพูดคุยในรายการหรือคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยบางทีเราจะเห็นสาขาอาชีพใหม่ๆที่พวกเราเองก็ไม่คุ้นเคยแต่ก่อนสมัยที่พวกเราเรียนก็ไม่ได้เห็นกันฉะนั้นเปรียบเสมือนกับว่าคนเราทุกวันนี้ก็มีช่องทางหรือโอกาสในการที่จะเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองชอบนะสำคัญนะผมฝากนิดเดียวเรื่องจะสอบได้หรือไม่ได้เนี่ยผมยังว่าไม่สำคัญเท่ากับการได้เลือกเรียนในสิ่งที่อยากจะเรียนผมฝากเลยนะฮะอย่าไปเลือกคณะเพียงแค่ตามเพื่อนหรืออย่ามาตอบคำถามกับคนอื่นว่าผมยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรดีพยายามหาให้เจอฮะว่าเราชอบหรือรักในสิ่งไหน4ปีหรือ5ปีอ่ะแล้วแต่สาขาวิชาที่หลักสูตรกำหนดเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเวลาที่สำคัญมากสำหรับชีวิตเพราะมันจะเป็นรากฐานในการที่เราจะไปหางานหรือประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตนะพยายามหาตัวเองแล้วก็เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ให้เจอครับนี่แหละค่ะเราส่งพลังแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกเช้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องฝากนะถึงเรื่องราวดีๆด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะไปเจอกันนะครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกจริงๆนะเป็นมหกรรมที่รวบรวมนักพยากรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศาสตร์ต่างๆแหละโหราศาสตร์เรื่องของศาสตร์ลายเซ็นฮงของจุ้ยเองก็ตามนะคะครั้งนี้นะคะบริษัท C2 จำกัดค่ะได้เปิดมิติใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนะกับมหกรรมดวงเอ็กซ์โป2015ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะขนทัพศาสตร์เสริมดวงชะตาค่ะในวันที่15-17พฤษภาคมนะคะงานจัดที่พารากอนฮอลล์นะคะชั้น5สยามพารากอนนั่นเองใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวงานนะคะหรือว่าไปเจอกับนักพยากรมากมายได้นะซึ่งแต่ละวันก็จะมีนักพยากรเนี่ยหมุนเวียนมาเจอกันอย่างวันที่15พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นเรื่องของด้านโงเห้งกับความงามสาวๆชอบค่ะว่าเราจะแต่งหน้าหรือว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนโครงหน้ายังไงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับโงเห้งด้วยนะคะส่วนวันที่16พฤษภาคมนะก็จะเป็นเรื่องราวของศาสตร์ในเรื่องของตัวเลขนะโดยคุณแมนการินหรือว่าแมนเมทรอลจีและวันที่17พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของ12ปีนักกษัตริย์กับอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยมิราเคิลชนะของเรานะคะก็จะไปร่วมงานด้วยนะคะอย่างวันที่15และ16พฤษภาคมนะคะใครอยากทราบเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะก็อาจารย์ฐานเลขจิตก็จะไปเจอทุกท่านที่งานด้วยแล้วก็วันที่17พฤษภาคมนะคะในใครอยากที่จะทราบเรื่องราวของดวงชะตานะเรื่องราวของสัตว์เลขอาจารย์พรพจน์ก็จะไปประจำที่นั่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็ลองมาดูฮะ อย่างที่ผมเรียนเนี่ยตอนนี้จะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้ว นะครับก็มารับทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมว่าครึ่งปีหลังที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจ
12ราศีจะได้รับผลกระทบอย่างไรเพราะว่าในช่วงกลางปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญก็คือในเรื่องของพระฤหัสบดีครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์จะทำการโยกย้ายนะครับจากราศีกรกฎเข้าไปสถิตในราศีสิงห์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นะมารับฟังข้อมูลแล้วก็ใครอยากจะทราบในเรื่องของเลขที่ใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์เลขบ้านก็สามารถที่เข้าไปเจอกันได้นะฮะผมไปในวันที่17นะครับพฤษภาคมและอย่างที่มุ้ยบอกนี่เป็นงานใหญ่จริงๆที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานดวงเอ็กซ์โป2015เนี่ยทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็ได้ไป ออกบูธด้วยนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของภาคพยากรณ์ก็จะมีการคัดสรรนำนักพยากรณ์ของทางสมาคมเนี่ยไปพยากรณ์ดวงชะตาในงานด้วยหรือถ้าใครอยากจะรับทราบประวัติความเป็นมาหรือแม้กระทั่งหลักสูตรเนื้อหาการเรียนการสอนมีอะไรนะทางสมาคมก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้อย่างชัดเจนซึ่งผมเองก็คงจะไปประจำทำอีกหนึ่งหน้าที่ด้วยนะครับในกิจกรรมนี้ในส่วนของทางสมาคมก็มีการคิดกิจกรรมคำถามคำตอบนะครับแล้วก็แน่นอนฮะในเรื่องของการตรวจดวงชะตาก็คงจะหนีไม่พ้นใช่แล้วนะก็สามารถไปเที่ยวงานหรือว่าไปร่วมงานกันได้และที่สำคัญเลยนะร่วมลุ้นเป็นคนดวงดีนะคะรับตั๋วเครื่องบินฟรีจาก Air Asia ทุกวันวันละ40ที่นั่งนะคะก็ไปเจอไปเที่ยวงานกันนะ15ถึง17พฤษภาคมเชื่อเหลือเกินค่ะว่าครั้งนี้นะคะจะได้เจอกับนักพยากรณ์มากมายแล้วก็หลายต่อหลายศาสตร์ที่ทุกท่านอยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตารวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่จะมอบให้ด้วยนะก็ไปเจอกันจ้ะเขาบอกว่าเวลาของงานนะมวยแต่ละวันเนี่ยเขาจัดยันห้างปิดเลยนะ3-4ทุ่มเลยนะก็ผมว่างานนี้คนคงเยอะมากอะฮะส่วนใครอยากไปเจอกับอาจารย์นะคะก็ในส่วนของมีเลขเครื่องก็ประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะไปเที่ยวงานไปทักทายกันได้นะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะอยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606 ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494คุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่11พฤษภาคม2558จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน6ปีมาแม่ครับขรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อะไรที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ให้ปล่อยในความหมายก็คือปล่อยวางด้วยนะครับใครทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นคนเราคิดไม่เหมือนกันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ดูเหมือนจะขาดเกินๆนะครับก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าคิดทุกอย่างให้รอบคอบส่วนเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับให้ใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหากเกิดความผิดพลาดอย่าเพิ่งหมดความเชื่อมั่นเริ่มต้นใหม่นะครับไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรพลาดพลั้งยกเว้นคนที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยท่องไว้นะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักหัวใจเวลามีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่เป็นกาวใจโสดไม่เด่นครับสีถูกฉลองค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นนะครับล้มแล้วต้องลุกสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดถ้ามีโอกาสได้ทำงานหรือทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศจะได้รับลาภผลการอุปถัมภ์ค้ำชูแต่เงินทองต้องมิตรเก่าสหายเดิมครับจึงจะได้ลาภผลมีเพียงเรื่องของหัวใจที่ไม่สู้ดีวันนี้อาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่าง
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะรักเรายืนยงนะฮะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานมี2อย่างที่ต้องระวัง1ครับคือเรื่องของเวลาและ2คือเรื่องของคำพูดต้องกล้าต้องเร็วต้องใช้วาทศิลป์ส่วนเงินทองและการลงทุนทายดีครับมีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถความรักหัวใจวันนี้เรียนรู้กันให้มากๆมีปัญหาอะไรให้พูดให้คุยสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้จะได้รับข่าวสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์นัดหมายการติดต่อผ่านโซเชียลนะวันนี้เตรียมความพร้อมส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับในการเข้าหุ้นร่วมลงทุนอย่างสมประโยชน์ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเราสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าฮะเผื่อฟลุกสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมระวังหนีเสือปะจระเข้นะครับคนที่กำลังมีปัญหาไม่ไหวแล้วคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเนี่ยสำคัญมากส่วนเงินทองสำรองไว้บ้างก็ดีวันนี้มีเหตุให้ต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ห่างไกลนะจากคำว่ารักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้สามารถรักษามาตรฐานได้นะครับแม้ได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับวันนี้สอบผ่านหมุนเงินได้บริหารสภาพคล่องดีแต่เรื่องของหัวใจฝากครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปคนโสดอย่าหลงตัวเองคนมีคู่ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอีกหนึ่งราศีครับที่เสริมเสน่ห์กับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานกับเงินทายดีครับคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้เฉลิมฉลองตลอดจนมีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของส่วนต่างผลตอบแทนเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้าแต่หัวใจกลับด้านครับไม่เหมาะสำหรับการมีรักใหม่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มีโอกาสได้จับงานใหญ่หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่มีความสลักสำคัญซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวโน้มดีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนเพิ่มน้ำหนักแต่หัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่อีกหนึ่งราศีครับที่ฝากให้ระวังในเรื่องของคำพูดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาการขอความร่วมมือนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกับเพื่อนร่วมงานฉะนั้นวันนี้นอกจากรับเราต้องให้ด้วยนะครับส่วนเงินทองแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยวดยานพาหนะบ้างแต่สภาพคล่องยังไม่ติดแต่ความรักหัวใจให้สำรวจก่อนฮะไม่ว่ามีปัญหาหรือคิดอยากจะมีคู่สีถูกโฉลกค่ะเราชาวราศีตุลค่ะสำรวจคือสำรวจตัวเองนะครับเสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตากับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เขาบอกว่าต้องใช้เทคนิคในเรื่องของการบริหารเข้าช่วยหน่อยคนเราไม่ต้องแบกโลกนะครับไม่ต้องทำเองทุกอย่างผ่องถ่ายกระจายงานให้กับคนที่เราไว้ใจส่วนเงินทองก็ต้องใช้ฝีมือเป็นพิเศษวันนี้คุณจะเจอดีลที่ยากหรือมีปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้ความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันครับต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและที่สำคัญความรักพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมภาพใหญ่
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เรื่องงานมองภาพใหญ่อย่าเสียเวลานะครับหรือให้ความสำคัญกับประเด็นปลีกย่อยซึ่งไม่ได้มีสาระสลักสำคัญอะไรระวังจะทำให้งานล่าช้านะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าแพ้ใจตัวเองวันนี้อย่าโลภระวังทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมหัวใจถ้าไม่ได้มีปัญหาคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะส่งข้อมูลอย่างครบถ้วนนะมาที่ SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากนะคะอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ